เปิดนโยบายเด็ดพรรคเพื่อไทยชูเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสธุรกิจใหม่เปิดนโยบายเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเน้นเพิ่มรายได้ลดหนี้ขยายโอกาสสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ยกระดับบัตร30บาทรักษาทุกโรคลดราคาไฟฟ้าน้ำมันทันทีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีมีกระแสข่าวในการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่4สิงหาคมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งมีเสียงตอบรับจากหลายภาคส่วนรวมถึงประชาชนต่างคาดหวังและตอบรับนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยโดยหลักการที่เป็นหัวใจในการบริหารประเทศของพรรคเพื่อไทยคือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสพรรคเพื่อไทยจะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจGDP เติบโตเฉลี่ยอย่างต่ำปีละ 5% โดยเพื่อไทยใช้แนวคิดรดน้ำที่รากเพื่อให้ต้นไม้งอกทุกคนระบบใช้จ่ายใกล้บ้านผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้ทุกคนใช้จ่ายใกล้บ้าน4กิโลเมตรระยะเวลาใช้จ่าย6เดือน 2. นโยบายสร้างประเทศด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลผ่านเขตธุรกิจใหม่ New Business Zone 3. เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนภายในปี 2574 ทุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทเติมรายได้ด้วยความรู้และนโยบาย 1. ครอบครัว 1. ซอฟต์พาวเวอร์ 5. แก้หนี้นอกระบบ 14 ล้านราย 6. แก้ปัญหาหนี้ SME 200,000 ล้านบาท 7. สนับสนุนธุรกิจสมัยใหม่ลงทุนในไทยเพิ่มฐานภาษีธุรกิจใหม่8. พักหนี้เกษตรกร3ปีเพิ่มรายได้เกษตรกร3เท่าภายในปี2570จากรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทต่อไร่ต่อปีเพิ่มเป็น 30,000 บาทต่อไร่ต่อปี 9. หวยบำเหน็จออมเงินผ่านกลไกสลากกินแบ่งรัฐบาล 10. รถไฟฟ้ากทม. 20 บาทตลอดสายขยายเส้นทางระบบรางทั่วประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ 11.ยกระดับบัตร30บาทรักษาทุกโรคโดยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทย12ปรับลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าก๊าซทันทีเพื่อลดภาระในการเข้าถึงแหล่งพลังงานในชีวิตประจำวันให้ประชาชน13เปิดประตูการค้าเสริมโอกาสการต่างประเทศหนังสือเดินทางไทยเดินทางได้ทั่วโลก14เร่งรัดออกโฉนดแก้กฎหมายพิสูจน์สิทธิจัดหาที่ทำกิน50ล้านไร่เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศพรเพชรนัดประชุมวุฒิสภาวันที่7สิงหาคมพิจารณาวาระด่วน2เรื่องพรเพชรนัดประชุมวุฒิสภาวันที่7สิงหาคมจับตาโหวตเลือกกกต.ปปช.คนใหม่เปิดข้อมูลพจน์วัตรกว่าจะถูกส่งชื่อให้สว.โหวตต้องใช้เวลาปีกว่าวันที่30กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันที่7สิงหาคมนี้โดยมีวาระเรื่องด่วนให้พิจารณาที่สำคัญ2เรื่องให้ความเห็นชอบกรรมการในองค์กรอิสระจำนวน2คนคือนายพ.ศ.วัฒน์กนกนาคอดีตประธานศาลอุทธรผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและป้องกันการทุจริตแห่งชาติปปช.แทนพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองปปช.ที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากครบวาระดำรงตำแหน่ง9ปีและนายชัยนครชัยอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งกกต.แทนนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยกกต.ซึ่งพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ70ปีในวันที่30ธันวาคม65ซึ่งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อทั้งสองนั้นผ่านการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของกมท.ที่วุฒิสภาคัดเลือกขึ้นแล้วดังนั้นจะเป็นการพิจารณารายงานของกมท.เป็นการลับและลงคะแนนลับด้วยเช่นกันสื่อข่าวรายงานว่าในกรณีของการสรรหากรรมการปปช.แทนพลตำรวจเอกสถาพรนั้นใช้เวลาดำเนินการมากกว่า1ปีเนื่องจากการสรรหาในรอบแรกที่กรรมการสรรหาซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานสรรหาเสนอชื่อนายอารยะปรีชาเมตตาไม่ได้รับความเห็นชอบตามมติของวุฒิสภาตามมติเมื่อวันที่1สิงหาคม65ดังนั้นการพิจารณาชื่อของนายพ.ส.วัฒน์นั้นจึงถือเป็นครั้งที่สองและสาเหตุที่ต้องใช้เวลาสรรหาจนถึงเสนอชื่อให้วุฒิสภาลงมติยาวนานถึง1ปี6วันนั้นเพราะกรรมการสรรหาต้องใช้เวลาสรรหาในกระบวนการถึง3รอบครั้งแรกเมื่อวันที่23กันยายน65ครั้งสองเมื่อวันที่10มกราคม66แต่ทั้งสองครั้งนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวน2ใน3ของกรรมการสรรหาที่มีอยู่ทำให้ต้องสรรหาใหม่เป็นรอบที่3เมื่อวันที่14มีนาคม66และมติของกรรมการสรรหา7คนใน9คนที่ทำหน้าที่ลงมติให้นายพ.ส.วัฒน์ได้รับการเสนอชื่อและส่งมาให้วุฒิสภาพิจารณาซึ่งจะเตรียมลงมติชี้ขาดในวันที่7สิงหาคมนี้สว.เสรีลั่นเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยก็รับไม่ได้แย้มสเปกต้องไม่สร้างปัญหาประเทศสว.เสรีลั่นเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยก็รับไม่ได้แย้มสเปกต้องไม่สร้างปัญหาประเทศต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30กรกฎาคม66นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมหากเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพท.ไม่ใช่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมสว.จะรับได้หรือไม่ว่าแนวโน้มส่วนตัวยังรับไม่ได้ยังคงชัดเจนในหลักการเดิมเพราะว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายเรื่องแก้ไขมาตรา112ซึ่งกระทบกับสถาบันตนเองก็ไม่เห็นชอบอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคก้าวไกลยังคงร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยสว.คงจะมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยเหมือนกันหมดใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าคนอื่นตนเองตอบไม่ได้แต่ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วว่ามติเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นในแนวทางเดิมเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันในกลุ่มสว.หรือไม่ว่ามีเงื่อนไขต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าต้องการได้สเปคเป็นแบบใดนายเสรีกล่าวว่าไม่ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีนโยบายที่ไม่กระทบกับสถาบันและไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองเมื่อถามว่าหากเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคเพื่อไทยแต่ไม่มีพรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยส่วนตัวคิดเห็นอย่างไรนายเสรีกล่าวว่าก็อย่างที่บอกคือหลักการไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้มองดูพรรคแต่เรามองดูนโยบายเมื่อถามย้ำว่าหากไม่มีเรื่องการแก้ไขมาตรา112แล้วคิดเห็นอย่างไรนายเสรีกล่าวว่าก็ต้องดูว่าหากไม่มีเรื่องนี้แล้วจะมีเหตุอื่นอะไรอีกไหมก็อย่างที่เรียนที่มีหลายปัจจัยอยู่นายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมีนโยบายที่ไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าหากมีแคนดิเดตตรงตามที่กล่าวฝ่ายสว.อาจจะพร้อมเปิดรับใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าก็เป็นแนวโน้มเราไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้หรอก
พียงแต่ตนอยู่ในหลักการนั้นส่วนแนวโน้มก็เป็นไปตามที่เคยลงมติแล้วเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมาได้รับการติดต่อเข้ามาพูดคุยจากฝ่ายต่างๆหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่มีใครติดต่อมาและตนยังคงยึดมั่นในหลักการเดิมThank you.